สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคืนนี้ผมจะทดลองนะครับใช้ไฟจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์บอร์ดนี้นะครับก็จะใช้จากแบตเตอรี่ระบบ48โวลต์นะครับเป็นการทดลองทดสอบนะครับแต่วิธีการเอาแบตเตอรี่นะครับมาบูสต์ไฟใช้กับบอร์ดไฮโวลต์วิธีของผมออกจะวุ่นวายนิดนึงนะครับก็แต่ว่ามันใช้งานได้นะครับก็คือนะครับแบตเตอรี่นะครับจ่ายให้กับตัวอินเวอร์เตอร์ระบบ48โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์ระบบ48โวลต์นะครับก็แปลงมาเป็นไฟ220โวลต์นะครับจ่ายไปที่จ่ายไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสเตบิไลเซอร์นะครับผมแท็บเอาไฟจากตัวสเตบิไลเซอร์ออกมานะฮะมันจะมีหม้อแปลงเป็นแท็บนะครับแท็บเอาไฟ260ไฟ260โวลต์นะครับออกมาผ่านตัวบิดไดโอดนี้นะครับเพื่อนสมาชิกอีกทีนะเดี๋ยวจะงงนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์48โวลต์ตัวนี้นะครับจ่ายไฟเข้ามาที่ตัวสเตบิไลเซอร์ตัวนี้นะครับสเตบิไลเซอร์ก็คือตัวปรับแรงดันอัตโนมัตินะครับมันจะเป็นแบบสเต็ปนะฮะหม้อแปลงสเต็ปนะครับซึ่งผมแท็บเอาไฟจากสเต็ป260โวลต์ออกมานะครับจ่ายเข้าไปที่ตัวบิดไดโอดตัวนี้นะครับบิดไดโอดตัวนี้ก็ทำหน้าที่ rectify ให้เป็นแรงดัน DC นะครับประมาณ340ถึง350โวลต์นะครับเพื่อจ่ายให้บอร์ดไฮโวลต์นะครับเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจจะยังงงบางท่านอาจจะเข้าใจแล้วแหละนะครับก็คือผมไม่มีวงจรอัพแรงดันนะครับผมก็ใช้วิธีเอาไฟจากอินเวอร์เตอร์48โวลต์จ่ายไปที่ตัวสเตบิไลเซอร์เพื่ออัพแรงดันขึ้นอัพแรงดัน DC ขึ้นไปที่260โวลต์มาผ่านวงจรบิดไดโอดนะครับแปลงเป็นไฟ DC ประมาณ340 350โวลต์นะครับผมวัดให้ดูนะฮะนี่ครับอยู่ที่ประมาณ341โวลต์นะครับพอได้ไฟ341โวลต์ก็จ่ายให้ตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับจ่ายออกมาเข้าที่ตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเอามาใช้ชั่วคราวเพื่อดูวัดการใช้พลังงานในคืนนี้ของผมนะครับก็อันนี้คือแรงดันที่ออกจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับ225โวลต์นะครับก็ตอนนี้มีการใช้ไฟอยู่ประมาณ53วัตต์นะครับก็ผมต่อออกไปปลั๊กเส้นนี้นะครับออกไปเข้าระบบนะฮะออกไปเข้า ATS นะครับตอนนี้ ATS ก็ต่อไฟออกมาใช้ทั้งหมดตอนนี้นะครับไฟทั้งหมดนี่เลยนะฮะใช้จากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์รวมถึงในห้องนอนด้วยนะครับเพราะว่าระบบของผมต่อเข้าไปในห้องนอนด้วยนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้จะเปิดแอร์นอนนะครับก็มันจริงก็เปิดนอนทุกคืนนั่นแหละนะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่ 6,000 BTU นะครับโดยใช้ไฟจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับก็คือตอนนี้นะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ทำงานด้วยแบตเตอรี่48โวลต์นะครับโดยผ่านตัวอินเวอร์เตอร์48ตามที่อธิบายไปเมื่อตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าคืนนี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์แต่มันมีพัดลมแล้วแหละนะครับพัดลมผมก็เพิ่งติดวันนี้นะครับแต่บอร์ดก็ไม่ร้อนนะฮะผมเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มีการจ่ายไฟ
พวกหลอดไฟต่างๆอยู่ตอนนี้ประมาณ53วัตต์นะครับหลอดไฟแสงสว่างตามโต๊ะซ่อมนี้นะครับแต่ว่ามันกินไฟนะฮะอัตราส่วนการกินไฟนะครับจ่ายไป53กินอยู่ที่74นะครับตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ที่ประมาณ 70% นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันไปสูญเสียที่ตัวสเตบิไลเซอร์มันกินไฟอยู่ประมาณ10กว่าวัตต์นะครับตัวนี้กินไฟเปล่าๆเลยประมาณ10กว่าวัตต์นะฮะประสิทธิภาพก็เลยตอนนี้ถ้าใช้ไฟน้อยอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับแต่ว่าผมทดสอบโหลดนะครับที่ประมาณ500วัตต์นะครับแล้วคำนวณประสิทธิภาพก็คือเอาไฟตรงเนี้ย220โวลต์จากตัวนี้ไปคำนวณกับกำลังที่ใช้จากบอร์ดไฮโวลต์ตัวนี้นะครับประสิทธิภาพจะอยู่ที่90% นะครับ 90% เพราะว่าส่วนหนึ่งมันสูญเสียจากตัวหม้อแปลงสเตบิไลเซอร์นะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้หม้อแปลงสเตบิไลเซอร์ใช้พวกบอร์ดคอนเวอร์เตอร์บูสต์แรงดันขึ้นมานะครับก็ประสิทธิภาพก็จะสูญเสียประสิทธิภาพก็จะสูงกว่านี้นะฮะสูญเสียน้อยกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับตอนผมก่อนเข้านอนนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์แล้วเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าการกินพลังงานการสูญเสียจะเป็นยังไงนะครับกินพลังงานจากตัวนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จ่ายออกไปเท่าไหร่นะฮะประสิทธิภาพสูญเสียกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก็ต่อวงจรใหม่นะครับซึ่งในตอนแรกผมเอาไฟจากตัวอินเวอร์เตอร์ไปผ่านตัวสเตบิไลเซอร์เพื่ออัพแรงดันขึ้นนะครับแล้วก็เอามาแปลงเป็น DC เพื่อจ่ายให้บอร์ดไฮโวลต์นะครับมันผ่านหลายขั้นตอนนะครับเกิดค่าความสูญเสียในระบบเยอะนะครับก็ตอนนี้ผมตัดตัวสเตบิไลเซอร์ออกไปนะครับก็ใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมปรับแรงดันของอินเวอร์เตอร์ขึ้นไปนะฮะเพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันสามารถปรับแรงดัน AC ขึ้นไปได้นะครับอันนี้ผมปรับขึ้นไปที่250โวลต์นะฮะนะครับแล้วก็เอาไฟ250โวลต์เนี่ยผ่านตัวบิดไดโอดตัวนี้นะครับเพื่อแปลงเป็นแรงดัน DC ประมาณ300กว่าโวลต์นะครับแล้วก็จ่ายให้บอร์ดไฮโวลต์นะฮะก็ตอนนี้มันก็จะเหลือแค่ขั้นตอนเดียวในการแปลงนะครับออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับผ่านไดโอดแล้วก็เข้าบอร์ดไฮโวลต์เลยนะฮะก็ไม่ต้องเกิดค่าความสูญเสียที่ตัวสเตบิไลเซอร์แล้วนะฮะเพราะตัดออกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานจริงๆนะฮะเราก็ใช้ไฟจากตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องมาผ่านไฮโวลต์แบบนี้อันนี้ผมทดลองนะฮะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็จะถามว่าเอาแล้วจะเอาไฟจากตัวอินเวอร์เตอร์48โวลต์มาผ่านอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์เพื่อใช้งานทำไมอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะครับแต่ว่าในการทดลองเนี่ยมันต้องปรับแรงดันไอ้ตัวเนี้ยขึ้นไปถ้าไม่ปรับขึ้นไปเป็น250โวลต์นะครับแรงดันที่ออกจากตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์มันจะไม่ได้220นะครับนี่นะครับก็ตอนนี้มีการใช้ไฟอยู่ที่50ประมาณ53วัตต์นะครับกินไฟจากตัวอินเวอร์เตอร์48ระบบ48โวลต์อยู่ที่64วัตต์นะฮะ64 65วัตต์นะครับตอนนี้มันใช้ไฟน้อยนะฮะก็ค่าเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียก็จะเยอะหน่อยนึงนะครับตอนใช้ไฟเยอะเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงนะครับเดี๋ยว
เดี๋ยวตอนเปิดแอร์ลองมาคำนวณกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่ามันได้ประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอร์ดไฮโวลต์มาดูกันต่อนะครับผมเปิดแอร์ได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะทีนี้มาดูการกินไฟของแอร์เป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับ 6,000 BTU นะครับก็เดี๋ยวมาคำนวณประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์กันด้วยนะฮะของอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับก็ตอนนี้นะครับมีการกินพลังงานอยู่ที่564วัตต์นะครับมันสวิงหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวเอา564เป็นตัวคำนวณนะฮะพลังงานอินพุตก็อยู่ที่600วัตต์นะครับเดี๋ยวเอา600วัตต์ไปคิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาคำนวณประสิทธิภาพตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์กันหน่อยนึงนะครับก็คือเอา564ตั้งนะครับหารด้วยพลังงานอินพุตนะฮะก็คือ600นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับก็มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 94% นะฮะตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ที่ 94% นะครับจริงๆมันน่าจะสูงกว่านี้แหละแต่ว่านะครับมันต้องเอาไฟ AC จากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะมาแปลงเป็น DC โดยผ่านตัวบิดไดโอดนะครับมันก็อาจจะมีค่าสูญเสียตรงนี้นิดนึงนะฮะก็เลยเหลือประสิทธิภาพที่เราคำนวณได้เพียง 94% นะครับอันนี้คือประสิทธิภาพการทำงานนะครับส่วนประสิทธิภาพการใช้งานนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ลองมาคำนวณกันนะครับเดี๋ยวต้องให้มันผ่านการใช้งานคืนนี้ไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาพลังงานตรงนี้นะครับค่า energy ตรงนี้นะฮะค่า energy นะครับของทางด้าน output นะครับมาคำนวณกับค่า energy ทางด้าน input นะฮะก็คือตรงนี้นะฮะวัตต์ฮาวนะฮะกิโลวัตต์ฮาวนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพการใช้งานนะครับที่คำนวณเมื่อสักครู่ 94% เป็นประสิทธิภาพการทำงานของบอร์ดนะครับส่วนประสิทธิภาพการใช้งานเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองมาคำนวณกันดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้แบตเตอรี่ผมต้องใช้จนหมดแน่นอนนะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่ผมมีไม่เยอะนะครับก็มันจะผลิตไฟได้อยู่ประมาณประมาณ 1.6 ถึง2กิโลวัตต์นะฮะ 1,600 ถึง 1.6 หน่วยถึง2หน่วยนะครับก็อยู่ประมาณนี้เองแบตที่ผมมีอยู่แบตลิเทียมกับแบตลีน้ำนะครับยังไงหมดแน่นอนเพราะว่าผมเปิดแอร์อากาศช่วงนี้อากาศร้อนแอร์กินไฟเยอะหน่อยนึงนะครับพอแบตหมดแล้วอินเวอร์เตอร์ดับมันก็จะสลับไปใช้ไฟบ้านนะ ATH ก็จะไปดึงไฟบ้านตรงนี้นะครับไปใช้งานตอนนี้ไฟบ้านยังเป็น0วัตต์นะฮะ energy ยังเป็น0วัตต์อยู่เพราะว่ายังไม่มีการใช้งานใดๆนะครับเดี๋ยวลูกนี้นะครับเรามาดูกันว่าตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์จะมีประสิทธิภาพการใช้งานสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อคืนผมใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ไฮโวลเตจนะครับมีประสิทธิภาพการใช้งานที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์48โวลต์นะครับเมื่อคืนจ่ายพลังงานออกไปทั้งหมดอยู่ที่ราวๆ 1.5 กิโลวัตต์นะฮะหรือราวๆ 1.5 หน่วยนะครับแบตเตอรี่ที่ผมมีทั้งหมดนะครับก็ใช้งานได้อยู่ราวๆ
39แอมฮาวนะฮะจริงๆมันอยู่ประมาณเกือบ50แอมฮาวแต่เมื่อวานแดดไม่ค่อยดีนะครับก็แผงก็ชาร์จแบตได้ไม่เต็มที่นะครับ 1.52 กิโลวัตต์ฮาวนะฮะส่วนอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับจ่ายพลังงานให้ใช้งานได้อยู่ที่ 1.4 กิโลวัตต์ฮาวนะฮะหรือ 1,400 วัตต์ฮาวนะครับก็คือ 1.4 กิโลวัตต์ฮาวนะครับตอนนี้ก็มีการซักผ้าอยู่ด้วยนะครับผมต่อไฟไปซักผ้านะฮะเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับ13กิโลเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันหน่อยนึงนะฮะว่าเจ้าตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับมันมีประสิทธิภาพการใช้งานที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราเอา 1.4 ตั้งนะครับหารด้วย 1.52 นะครับเดี๋ยวลองมาคิดกันครับหนึ่งจุดสี่นะครับหารด้วย 1.52 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ 92% เปอร์เซ็นต์นะครับก็ประสิทธิภาพการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ที่ผมใช้นะฮะอยู่ที่ 92% นะครับประสิทธิภาพการทำงานที่เราคำนวณเมื่อคืนอยู่ที่ 94% นะครับใช้งานได้ 92% นะครับก็ประสิทธิภาพการใช้งานนะครับมันก็มีตัวแปรอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับก็ถ้าเราจัดการระบบดีๆประสิทธิภาพการใช้งานก็จะสูงกว่านี้นะครับในกรณีของผมก็เอาไฟจากอินเวอร์เตอร์48โวลต์มาแปลงนะครับมาแปลงเป็นไฟ DC 300กว่าโวลต์เพื่อจ่ายให้ตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะฮะประสิทธิภาพมันก็อาจจะถูกลดทอนลงไปหลายส่วนนะครับก็เลยประสิทธิภาพการใช้งานก็ไม่ค่อยสูงมากนักนะฮะจริงๆตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 95% ขึ้นไปนะฮะถ้าเราใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงก็ประสิทธิภาพน่าจะสูงกว่านี้คาดว่านะครับนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผมสังเกตนะครับก็คือผมใช้พลังงานจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ก็คือใช้ไฟจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์เปิดแอร์นะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่ 6,000 BTU คือเปิดได้ไม่นานนะครับอุณหภูมิมันเย็นค่อนข้างไวนะฮะก็เปิดได้แป๊บเดียวนะฮะอุณหภูมิก็เย็นถึงที่เราตั้งไว้ตัวคอมเพรสเซอร์ก็ตัดแล้วนะครับก็เลยแปลกใจว่ามันทำไมมันเย็นเร็วจังนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยผมใช้ตัวอินเวอร์เตอร์48โวลต์นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะคือมันถ้าสังเกตเทียบกันเนี่ยมันแอร์มันเย็นช้ากว่าก็คือมันทำงานนานกว่านะครับแต่นี่ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้หรือว่าอากาศเมื่อคืนมันอาจจะไม่ค่อยร้อนก็ได้นะครับก็นะครับคลิปนี้นะฮะในการทดสอบใช้งานบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์1คืนก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ผมอาจจะลองใช้อีกสัก 2-3 คืนดูนะฮะว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าอาจจะลองเทสโหลดหนักๆหน่อยสัก 2-3,000 วัตต์ให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งว่านะครับการที่เราเพิ่มมอสเฟตเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้บอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ทนขึ้นไหมหรือว่าจ่ายกำลังได้เยอะขึ้นไหมนะครับมีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็สงสัยตรงนี้ว่าถ้าเราเพิ่มมอสเฟตเนี่ยมันดีจริงไหมนะฮะมันช่วยในเรื่องของความคงทนหรือไม่หรือว่าจ่ายกำลังได้สูงกว่าเดิมหรือไม่นะครับเดี๋ยวถ้าพอมีเวลาว่างก็จะทำ
คลิปทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ